สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีตามหลังท่านผู้อาวุโสทั้งสองท่านนะคะพี่โสภณโอกาสและจันทร์ชัยพันธ์ประภาสวรรค์สวัสดีคุณผู้ชมนะคะนี่คือรายการชวนคิดชวนคุยนะคะวันนี้วันอะไรคะเนี่ยพฤหัสบดีที่6กันยายนนะคะใครอายุมากก็ได้ลืมวันลืมคืนแล้วเนี่ย แหมเกิดมาก็ไม่เคยอายุมากเท่านี้มาก่อนเลยใช่ไหมคะใช่แล้ว นะคะก็วันนี้เนี่ยบรรยากาศช่วงเย็นๆคงจะคึกคักกันนะคะบริเวณพระรามพระราชวังดุสิตที่เขานัดกันไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วเลื่อนมาครั้งหนึ่งใช่ไหมมันก็ความยังไม่พร้อมแล้วก็เลื่อนมาช่วงนี้แต่ช่วงนี้ที่น่าห่วงก็คือฟ้าฝนจะเป็นใจหรือไม่เพราะเขาบอกว่ามันจะมีฝนยาวถึงปลายอาทิตย์ปลายอาทิตย์คืออย่างน้อยก็พรุ่งนี้อีกวันคือมันตกมาแล้วเนี่ย3วันทุกเย็นนะทุกเย็นพอเย็นดู Google กันนะแต่เมื่อครั้งที่ Google นั่นบ่าย 3:00 น.จะมียังมี 30% 5:00 น. 50%หกโมง 50% แค่นั้นล่ะขอให้ 50% นั้นอยู่ตรงนี้ที่เหลือก็ครึ้มๆเดี๋ยวเขาจะใครไปปักปลายชี้ปักดินแล้วก็ไม่มีก่อนหน้านี้เคยเจอฝนที่ตกหนักต่อเนื่องกันมาก็หลายรอบหลายวันนะคะในช่วงของปฏิบัติการถ้ำหลวงคือเรากำลังพูดถึงงานในช่วงเย็นวันนี้ที่มีการจัดเพื่อที่จะขอบคุณมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะย้อนแบบถ้ำหลวงไงแต่ไม่ต้องพร่องน้ำอะไรไงไม่ต้องระบายน้ำเครื่องสูบน้ำไม่ต้องเอามาไม่ต้องเอามาค่ะแต่เขามาหมดนะเขาเชิญเครื่องสูบเขาบอกรถจากบ้านคุณอะเชียงรายอะเขาบอก72คันเจ็ดสองคันยาวเหยียดเป็นกิโลเลยเขาจอดมาละหกคันห่างกันครึ่งชั่วโมงผมเห็นที่เขาจอดริมถนนแล้วครึ่งชั่วโมงห่วงอยู่เขาจอดริมถนนกลัวรถไปชนท้ายหกคันเนี่ยนำหน้าทหารตำรวจนำหน้าหัวท้ายทหารตำรวจนำหน้าปิดท้าย6คันออกรถละครึ่งชั่วโมงฉันทิ้งอยู่จะมาติดมาทันที่สำคัญรถที่เขาเช่าเนี่ยมันต้องเช่าเอกชนเห็นไหมสี่สิบคันต่อคนสั่งให้เช็คสี่สิบคนต่อคันสั่งให้เช็ครถให้ดีแล้วก็ขันน็อตร้อยดีเพราะว่าวันก่อนมันมีรถสิบล้อล้อหลุดคนขับรถเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนของรถด้วยเขาไม่ห่วงเขาทำอย่างดีละมีคนขับรถเปลี่ยนทุกคันนี่มีจังหวัดเดียวนะเจ้าที่จำรถด้วยอย่างที่อื่นอีกที่เขาเชิญไว้อีกหลายจังหวัดออสเตรเลียมาแล้วใช่ใช่มีนครปฐมก็ไปมาแล้วแต่ตรงนี้ใกล้หน่อยพญานาคมาแล้ว70คันถ้ามากันนี่72คัน72คันนะคะถ้ามากันนี่ 3,000 กว่าคนยาวเลยนะคะ 3,000 กว่าคนค่ะออกมาห่างครึ่งชั่วโมงไงจะมาทันกันแถวนี้ล่ะอยุธยานี่ล่ะอ๋อค่ะเห็นบอกว่ามีรถเสียด้วยคันแต่เขาก็เปลี่ยนคันแล้วก็เดินทางกันได้คือที่เชียงรายเยอะเพราะเห็นว่าเป็นแหล่งที่เกิดเหตุเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุแล้วก็คนไปช่วยกันเยอะไงคนในจังหวัดเลยน้ำบริสักคงสักป่าสักคงสักแห้งแม่คงแม่ค้ามันหมดละทุกส่วนเลยค่ะทอดไข่เจียวก็ทอดไข่เจียวกันตลอดก็หลายส่วนไม่มาคนเดียวคืออีลอนมัสก์ทำไมอ่ะเชิญก็เชิญหรือเปล่าคือเขาต่อให้เชิญก็ไม่มาประโยชน์เยอะมีแน่เขาอาจจะเอ้ยใจถึงใจถึงพึ่งได้มาแล้วกินแล้วไปถือว่าเขาโหจีกันแล้วไงเพิ่งหยอดมาเมื่อวานอีกลุงหนักลุงหนักขอโทษแล้วไงเมื่อวานมาอีกแล้วอีกอะเออทำไมถึงมีอะไรมาตลอดเลยอะกลัวตกกระแสเหรอคะไม่ตกกระแสแล้วเขาคงมีสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างนะสัมผัสพิเศษที่พูดกันไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกค่ะแต่เขาย้ำหัวตะปูอยู่นั่นแหละก็ถามมาเรื่องอะไรกันนักหนาคราวที่แล้วทำหุ้นตกนักลงทุนจะหนีคราวที่แล้วก็รอดมาค่ะกรรมการเกือบจะปลดออกจากเป็น CEO แล้วนะนี่รอดมาได้นะก็เนี่ยแหละค่ะก็หลายๆส่วนกับการร่วมงานรวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะคะวันที่6กันยายนก็คือวันนี้นะคะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวที่พระลานพระราชวังดุสิตนะคะเราก็คงจะได้เห็นบรรยากาศหลายๆสื่อหลายๆช่องก็คงจะได้ถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันคือเริ่มรู้สึกจะมีเคลื่อนมาแล้วนะตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมมาถึงแล้วสิรถอ่ะค่ะมาได้สามออกไปสามทุ่มเมื่อกี้เห็นแล้วดูเขาจอดยาวเป็นกิโลมองดูแบบนี้เหมือนกับรถไฟเลยอันนี้บางส่วนแค่นี้กับโบกี้รถไฟเรียงต่อกันเลยนะจริงก็น่าจะเกาะเกาะกันมาเลยนะพ่วงกันไม่ใช่นี่จอดทางเลี่ยงแม่จันแต่ที่แม่สายก็มีเชียงรายก็มีใช่ค่ะมีเขาออกจาก3จุดด้วยกันคือที่ขนส่งเชียงรายแห่งที่2แล้วก็มีที่แม่สายแล้วก็ที่แม่จันด้วยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็เดินทางไปให้กำลังใจด้วยผู้ว่าประจนปรัสกุลนะคะงานนี้ดูความเรียบร้อยต่างๆไม่ได้รัฐบาลจัดอยู่เดียวนะเป็นงานพระราชทานเลี้ยงด้วยค่ะนะครับแล้วก็จะมีหนังสืออะไรต่างๆแจกให้ด้วยเอกสารขอบคุณค่ะครับนี่มีแล้วเข้ามานี่เขาจะค้างคืนป่ะเนี่ยสงสัยอยู่นั่นน่ะสิคะเพราะว่าเริ่มดึกใช่มั้ยไปพักที่ไหนอ่ะพักที่ไหนอ่ะนะคะพักที่ไหนอ่ะเขามีที่พักให้มีที่พักน่าจะมีที่พักให้ไม่ใช่มาถึงกลับเลยตะลึงตะเหลือกันก็เสร็จงาน3ทุ่มอ่ะ
ก็อาจจะกลับก็อาจจะกลับเลยล่ะค่ะใช่ไหมเพราะว่าคนได้พักนี่รถได้พักแล้วไงนอนในรถอ่ะรถก็ได้พักนอนในรถไปหมูป่านั่งเครื่องบินมาที่หมูป่าถ้ามีข่าวกรณีนี้ขึ้นมาก็เลยต้องมีการชี้แจงกันเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีกรณีของกระแสข่าวที่บอกว่าไม่ได้มีการเชิญคุณวลีพรคุณนันซึ่งเป็นภรรยาของจ่าแซมมาร่วมงานรวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะคะก็ปรากฏว่ามีคำชี้แจงมาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเชิญนะคะเชิญให้มาร่วมงานแล้วก็เป็นรายชื่อที่เป็นอันดับหนึ่งของแขกที่เชิญร่วมงานทั้งหมดด้วยนะคะคือไม่ใช่ใครจะไปทะเลทะเลาะไปนะคุณชัยพันธ์จะอยากทำอะไรก็ไม่ได้นะไม่ได้นะก็ต้องมีบัตรเชิญไม่รู้ยุทธยงได้ไปหรือเปล่าเพราะเป็นสื่อเหมือนกันเนี่ยของเราอ่ะไม่รู้เราใครได้ไปมากสื่อก็เยอะมากนะคะเยอะสื่อเยอะค่ะปรากฏว่าไม่ใช่แต่เฉพาะภรรยาจ่าแซมค่ะคุณพ่อคุณแม่ของจ่าแซมนะคะก็ได้รับเชิญให้มาร่วมงานด้วยนะคะก็ใครที่ปล่อยข่าวว่าโอ้โหทำไมถึงไม่เชิญภรรยาทำไมไม่เชิญครอบครัวจ่าแซมมาเชิญมาค่ะรัฐบาลก็เลยออกมาตั้งโต๊ะแล้วก็บอกว่าได้เชิญมาให้มาร่วมงานด้วยนะคะก็จะเป็นงานอีกงานหนึ่งที่ทั่วโลกก็ต้องจับตามองถือว่าเยอะมากนะครับเป็นการขอบคุณ 7,000 ถึง 8,000 คนนี่ไม่ใช่น้อยคนทั้งหมดหมื่นกว่าคนไม่ใช่เหรอไม่ถึงคนไม่เหรอไม่ถึงเขาบอกประมาณ 8,000 ก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ดีเรื่องดินฟ้าอากาศแต่ที่น่าห่วงแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะผ่าวิกฤตไปได้ไหมก็คือดินฟ้าอากาศที่ญี่ปุ่นหนักหนาสาหัสมากเขาบอกคือสนามบินนานาชาติคันไซนี่คือใบปิดแล้วติดอยู่นั้นน้ำท่วมใต้ถุนสนามบินเครื่องบินนี่จมไปครึ่งลำนี่นึกถึงเจอมาแล้วนึกถึงตอนดอนเมืองดอนเมืองเจอมาแล้วโถแบบเดียวกันเลยทิปจอยแช่น้ำเลยเครื่องบินแช่น้ำทิปจอยค่ะนี่ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวที่เกาะฮอกไกโดช่วงเช้าวันนี้เยอะนะ 6.7 ถือว่าเยอะเนี่ยบาดเจ็บโอ้โหเลยใช่ค่ะ6.5วัดความรุนแรงได้ 6.7 นะคะทางการระดมเจ้าหน้าที่เป็นพันนายเลยค่ะออกไปให้การช่วยเหลือและกู้ภัยด้วยเพราะว่าฮอกไกโดเนี่ยไฟฟ้าดับทั่วทั้งเกาะเลยนะคะทั้งเกาะเลยใช่ค่ะแล้วก็มีอัฟเตอร์เช้าที่รุนแรงทำให้เกิดดินถล่มก็ทำลายบ้านหลายหลังที่เมืองอาซึมะประชาชน10คนนะคะที่ได้รับการช่วยเหลือโดยเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังพอจะสามารถเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ได้แต่ว่าบ้านเรือนเนี่ยถ้าไม่พังไปเลยก็คือเอียงนะคะถนนก็แตกร้าวจากแรงสั่นสะเทือนด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะคะมีผู้ที่สูญหายประมาณ20คนแต่ว่าก็คือไม่มีการประกาศเตือนภัยสึนามินะคะนายรัฐมนตรีชินโซอาเบะบอกว่าตั้งหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินแล้วก็สั่งให้หน่วยกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหลายเมืองในฮอกไกโดค่ะที่ตั้งสถานที่หลบภัยฉุกเฉินแต่อาคารบ้านเรือนมากกว่า3ล้านหลังคาเรือนค่ะอาจารย์ชัยพลอาจารย์ชัยพันธ์ก็เนี่ยค่ะอยู่ในภาวะที่ไฟฟ้าดับเลยนะคะไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นล้านคนนะที่อพยพที่พายุอ่ะนะแล้วยังไม่จบเลยนะแล้วที่ติดค้างอยู่ในสนามบินน่ะออกไม่ได้เพราะว่าสะพานนั่นก็โดนเรือไปชนคือโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องใช้ไฟฟ้าฉุกเฉินด้วยนะคะคือกลายเป็นว่าคือไฟมันดับหมดเลยต้องแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยกันไปญี่ปุ่นโดนหนักเที่ยวนี้นะครับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โทมารินะคะอยู่เกาะฮอกไกโดนี่แหละค่ะปรากฏว่าก็ต้องเดินเครื่องด้วยพลังงานฉุกเฉินด้วยเหมือนกันนะคะแต่ยังไม่มีรายงานว่ามีความผิดปกติแผ่นดินไหวเนี่ยทำให้ระบบคมนาคมหยุดชะงักหรือว่ารถไฟของฮอกไกโดระงับการวิ่งนะคะทุกสายรวมไปถึงชินคันเซ็นด้วยท่าอากาศยานชิโตเซะนะคะก็ได้รับความเสียหายก็เลยทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกจากสนามบินทั้งหมดนะคะเสียหายเยอะเลยทีเดียวนะคะจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมไปถึงพายุเชบีที่ว่ากันว่าเจอซ้อนเลยใช่ค่ะทั้งโรคซ้ำกำซัดวิบัติเป็นโอ้โหพลเป็นพายุที่รุนแรงในรอบ25ปีนะคะก็สร้างความเสียหายให้กับญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นโกเบใช่ค่ะก็ได้โอซาก้าเกียวโตโกเบญี่ปุ่นนี่เจอภัยธรรมชาติเยอะเลยนะคะก่อนหน้านู้นเลยที่เคยมีสึนามิเกิดขึ้นเนี่ยครั้งนั้นก็ส่งผลทำให้ลักษณะสภาพอากาศรวมถึงการออกดอกของซากุระเนี่ยเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาใช่ค่ะเปลี่ยนไปด้วยบางทีบางช่วงเนี่ยก็ไม่สามารถจะกำหนดได้ทันทีเหมือนก่อนหน้านี้เขาสามารถคำนวณได้เลยใช่ๆพยากรณ์ได้เลยผมตอนไปอยู่เกียวโตนี่เขาจะจัดงานเนี่ยวัดไหนก็จะสลับเขารู้เลยใช่ไหมคะช่วงไหนใช่ใช่แล้วก็จะจัดไม่ซ้ำกันคนก็จะไปเที่ยวไปกินน้ำชาใต้ต้นซากุระ
คราวนี้เขาก็เลยไม่สามารถจะกำหนดได้เลยนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคนไทยนะที่ไปติดอยู่ที่สองที่นะทั้งคันไซทั้งฮอกไกโดเนี่ยไม่รู้มีใครได้รับความเดือดร้อนแค่ไหนก็คงเป็นหน้าที่ของสถานทูตไทยที่ญี่ปุ่นส่งผลต่อการท่องเที่ยวนะคะตัวเลขท่องเที่ยวนี่กระทบแน่นอนหน้าที่ทัวร์ที่ต้องพาให้ได้คือถ้าอยู่กัน 2-3 คืนแล้วเงินไม่ค่อยมีนะนี่ลำบากแล้วที่สำคัญคืออาหารหมดอ่ะสนามบินไม่มีกินนะไฟไม่มีแล้วอาหารหมดมันวิกฤตเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ต้องสอนกันว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะทำยังไงในสภาพสภาวะอย่างนั้นมนุษย์จะอยู่กันยังไงเขาเจอมาแล้วทั้งสึนามิและน้ำท่วมใหญ่คลื่นความร้อนใช่ไหมคลื่นความร้อนยกคนตายนะโอ้โหนี่ความร้อนหนักเนาะแล้วคราวนี้ก็นี่แหละคันไซแล้วก็ไปฮอกไกโดฮอกไกโดต่อเนื่องเลยต่อไปไม่รู้จะว่าอะไรก่อนหน้าแผ่นดินไหวชุดหนึ่งแล้วนะชุดหนึ่งอันนั้นใหญ่ก็เจอแล้วนี่ก็มีข่าวบอกว่าคนที่ไปที่ฟุกุชิมะตอนสึนามิตอนนี้เป็นมะเร็งตายแล้วค่ะคนที่ไปยุ่งไปเกี่ยวโยงกับโรงไฟฟ้าที่ฟุกุชิมะนิวเคลียร์ที่ใช่ตอนแล้วเป็นมะเร็งตอนนี้เสียชีวิตแล้วเร็วมากนะไม่กี่ปีนะนี่กรณีของไต้ฝุ่นเชบีที่ขึ้นทางฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็ส่งผลกระทบแล้วก็ทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อยตอนนั้น11คนนะคะบาดเจ็บอีก4ประมาณ470คนนะคะบ้านกว่า 400,000 หลังยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะที่คนเดือดร้อนนับล้านเหมือนกันใช่ไหมที่ต้องพึ่งพาตัวเองค่ะพวกบรรดาสถานีรถไฟอะไรทั้งหลายถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ฮะรถไฟความเร็วสูงต้องหยุดวิ่งเลยแม้แต่การบินของเราก็จะต้องเลื่อนที่จะไปญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่เขาเจอภัยธรรมชาติเนี่ยนะคะเราก็เห็นว่าเมื่อเร็วๆนี้ก็มีน้ำท่วมมาแผ่นดินไหวหรือว่าไต้ฝุ่นพัดถล่มเข้ามาเนี่ยแต่จุดเด่นสำคัญของการแก้ไขปัญหาของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็คือว่าไม่ว่าเขาจะเจอหนักหนาสาหัสแค่ไหนเขาฟื้นตัวได้เร็วนะคะอาจารย์ใช่ครับใช่แล้วความมีวินัยของคนในชาติเขาอันนี้สำคัญมากคือเขาไม่ตื่นตระหนกไม่วิ่งแย่งแซงกันแย่งชิงกันเป็นของเราคงโกลาหลน่าดูนะแล้วก็เขาเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือต่อภัยพิบัติซึ่งเราเองเราบอกเรากำลังจะทำเอาจากเรื่องถ้ำหลวงมาแล้วมาวางว่าถ้าเกิดภัยพิบัติเพราะอนาคตไม่แน่แผ่นดินของเราเนี่ยมันต่ำอยู่แล้วตอนนี้สุดลงไปเรื่อยๆแล้วอีกหน่อยน้ำทะเลสูงขึ้นวันหนึ่งเกิดมันกรุงเทพน้ำท่วมหมดใครจะช่วยใครล่ะไฟฟ้าดับหมดจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแค่ยังเคยคิดเลยอ่ะพี่สมพลถ้าเกิดว่าในกรุงเทพเรานะคะฝนตกต่อเนื่องอะตกหนักสัก3วันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้แค่คิดเล่นๆแต่ไม่อยากเป็นจริงน้ำท่วมขังรอการระบายไงถ้ามันฝนตกพันปีตอนแล้วรถก็ไม่ไปไหนจอดกันอยู่ตามถนนอย่างเงี้ยพอจมน้ำกันหมดทำไงกันผมตอนฝนพันปีผมขับรถตามหลังรถเมล์ลอยตุลุบป่องอยู่คันสองคันนี่เองเหรอแล้วก็ขึ้นไปบนคลองวิทย์น้ำหมดแล้วลงมาใหม่ลอยตามรถเมล์ก็ลอยตามก้นรถเมล์ไปลอยไปเลยเพราะล้อไม่ติดพื้นบางช่วงแต่เครื่องไม่ดับเลอะเครื่องไม่ดับแสดงว่ารถคุณมีใบพัดหลังรถผมมีใบพัดหลังนะ ดูปีนี้ก็แล้วกันว่าเราจะรอดไหมอาใช่เห็นด้วยมีเมื่อทั้งจากทางใต้ตะวันตกเหนือมาทุกที่ทุกทางนะแต่กรุงเทพคงจะรอดล่ะเพราะว่าน้ำเพราะว่าผันไป22จังหวัดบอกชาวนาแล้วให้งดทำนาปรังให้ไปจับปลาแทนเอาเลี้ยงปลาแทนเหรอคะปลาที่จับปลาไม่ใช่เลยปลาที่มีสารพิษกินสารพิษมาจนอ้วนอิ่มนั่นแหละในดินของเรานี่แทบจะทุกตารางนิ้วเลยนะปลาประเทศไทยนี่เกิดมีแค่กระดูกยังว่ายน้ำได้เลยเวลาจับปลาไม่ได้ตัวหนึ่งก็มีของแถมเป็นโลหะหนักมาด้วยใช่ถูกต้องอันนี้น่าห่วงตอนนี้ที่น่ากลัวก็เรื่องนี้ฮะเพราะว่าที่น่านนี่เขาเจอสภาพอย่างนี้มาแล้วจังหวัดน่านนะฮะเขาไปตรวจแล้วก็สารมะเร็งเนี่ยเยอะมากกว่าจังหวัดอื่นๆคืออยู่ในน้ำแล้วน้ำก็คือไปสู่อาหารต่อพืชผักรวมทั้งปลาสัตว์ที่จริงนะน้ำเอามากินคนก็ติดน้ำท่วมเนี่ยรัฐบาลนี้ถ้ามีความกล้าหาญถ้ามีคุณธรรมทางการเมืองนะน้ำท่วมคือการชำระล้างสารพิษต่างๆที่ตกค้างตามห้วยหนองคลองบึงให้ไหลลงสู่ทะเลแล้วจากนั้นก็เริ่มต้นการล้างแผ่นดินใหม่นะล้างให้ใหญ่ให้มีการใช้อีกแต่รัฐบาลนี้มันขาดความกล้าหาญทางการเมืองขาดทั้งคุณธรรมจริยธรรมขาดทั้งทุกอย่างที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตอยู่ดีกินดีไงไม่มีความเสี่ยงไงเหมือนเขาไม่ได้ยินสิ่งที่เราพูดมันเป็นเสียงเล็กๆเขาได้ยินแต่เสียงผู้ประกอบการธุรกิจ
เจ้าของโครงการก็บอกไม่ได้เลยเดี๋ยวบริษัทยักษ์ใหญ่เขาจะเล่นงานกันถูกฟ้องร้องไปกีดกันการค้าเพราะว่าตอนนี้สต็อกเขามีอยู่ในประเทศไทยมหาศาลเสียงทุนใหญ่ต้องปล่อยให้เขาขายก่อน2ปีธกส.เป็นเอเจนต์ขายให้กับไอ้ไกลโฟเซตกับพาราควอดนะแล้วใครจะเชื่อว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านทุกแห่งใต้ถุนบ้านจะมีโปสเตอร์เจ้าหน้าที่จะไม่มีผลประโยชน์กับเรื่องมีอยู่แล้วนักวิชาการเขาขนาดอะไรนะกองปราบอ่ะจะทำคดียังเรียกรับตังค์ตอนนี้โดนพักงานแล้วทำไมพวกเรื่องพวกนี้เขาก็ยัดเจ้าหน้าที่ได้ไหมอย่างเงี้ยย้ำอีกครั้งนะที่เขายื้อไปเนี่ยที่ชัดชัยนมชงเนี่ยเซ็นไปอีกเท่าไหร่นะ6ปีเหรอ2ปีตอนนี้2ปี2ปีไหมที่ชัดชัยนมชงก่อนเริ่มตั้ง6 3ปี6ปีนู่นชัดชัยนมชงเซ็นต่ออีก2ปีนะขณะที่เขากำลังเจรจากำลังตกลงอยู่นะค่ะชัดชัยนมชงซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องเคมีอะไรทั้งหลายแต่เป็นเพียงแค่รัฐมนตรีเกษตรแค่นั้นเองเซ็นตุ้มไปเลยทั้งที่ไม่คำนึงถึงฟังเสียงอื่นก็เลยนะนี่แหละตอนนี้นะยังไม่สายเกินไปที่รัฐบาลนี้จะฟังหมอบ้างนะเปิดใช้น้ำเนี่ยที่กำลังก็จะหลายพื้นที่นะชะล้างสารพิษต่างๆให้ลงทะเลไปแล้วเริ่มต้นใหม่ห้ามใช้สารเคมีเกษตร 3-4 ประเภทที่ว่านี้พี่โสพลพูดถูกไหมช่วยโหวตผ่านทาง Facebook Live หรือว่ามันเป็นจริงได้ไหมมันโอกาสจะทำได้ไหมมันมีอุปสรรคอะไรใจถึงพวกนี้คือกลุ่มผลประโยชน์เขาไม่คำนึงศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมเหมือนพลังงานก็เหมือนกันไม่มีทำไมถึงแก้ไม่ได้เถียงกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เราพลังงานก็เรื่องผลประโยชน์เหมือนกันแหละพวกที่ประชาชนมาทีหลังทุนใหญ่มาก่อนเวลาที่เราคิดแล้วบางคนเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเมืองจีนนะการเมืองเขานึกถึงประชาชนมาก่อนเลยแล้วที่เขาจะทำอะไรบ้านเรานี่คุณดูสิขยะเนี่ยเคมีขยะพิษขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเข้ามาช่วงรัฐบาลนี้นะเข้ามาช่วงรัฐบาลนี้นะมหาศาลเข้ามาทั้งหมดในช่วงรัฐบาล4ปีของรัฐบาลนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษใครมากที่สุดรัฐบาลนี้แหละยังจำได้ว่าพี่โสพลเนี่ยเคยพูดไว้ว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ๆก็เปิดให้คนเข้ามาลงทุนใหญ่เลยนะก็แน่นอนโอ้ยใครๆก็อยากมาลงทุนพอลงทุนเสร็จปุ๊บเขาก็เอาขยะทิ้งไว้เขาก็เอาสารเคมีทิ้งไว้เขาก็เอาอะไรต่ออะไรก็ทิ้งไว้บ้านเราเขาก็โกยกำไรกลับไปบ้านเขาคุณต้องมองประเทศนี้นะ4ปีกว่าที่ผ่านมาประชาชนไม่มีปากมีเสียงนะเดินขบวนก็ไม่ได้ ให้ไปศูนย์ดำรงธรรมอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ทำอะไรสักอย่างนึงนะนะนายกพบปะดาราพบปะกลุ่มนั้นนี่แต่ไม่เคยพบปะประชาชนที่เขามีทุกร้อนเดินขบวนก็ไม่ได้ร้องเรียนก็ไม่ได้จับกลุ่มอะไรไม่ได้สิ้นอ่ะจงไปไม่เคยถึงหรอกปิดหมดนะไม่มีทางเลือกอื่นอ่ะไปนครสวรรค์เอาก็เอาคนป้อยอไปคนที่เขามีความเดือดร้อนก็จะไปโดนข้อหาอีกต่างหากใช่แต่ตอนที่เป็นนายกแรกๆอ่ะเรื่องที่ดินเขาไม่ออกโฉนดให้เขาป่านนี้ก็ยังไม่แก้4ปียังไม่ออกโฉนดให้เขาเลยเมื่อวานนี้เขาไปไล่จับกลุ่มพวกโฮสเทลโฮมเทลพวกนั้นเนี่ย200กว่าจุดในกระบี่ทั้งนี้ปล่อยให้มาทำหากินมาตั้งนานเลยนะจู่ๆคุณมาไล่จับกลุ่มก็ปิดไป200จุดธุรกิจก็ทบเท้าหนักเข้าไปเลยนักท่องเที่ยวก็ไม่มีก็จะไปพักที่ไหนถนนข้าวสารฝรั่งไม่เดินแล้วไงเขาบอกว่าจะไปนี่จะไม่มาอีกแล้วเพราะว่าไปจัดระเบียบเขาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือความเป็นถนนข้าวสารไม่มีเหลือแล้วตอนนี้คือคนเรามันไม่ใช่โง่และขยันอ่ะแล้วทำไมไปจับพวกนี้เพื่ออะไรเพื่อให้โรงแรมใหญ่ๆเพราะไม่มีแขกไงแน่นอนเพราะนั้นถ้าไปจับไอ้พวกนี้แย่งแขกเขาไปปิดไอ้พวกโรงแรมเล็กๆเขาเขาจะได้ไปพักโรงแรมอย่างกลายเป็นว่าคนหายทำมาหาการทำลายอาชีพคนทำมาหากินเลยนะค่ะอันนี้บอกทีวีจุ้ยนั่นนะโอ้จะทำเพื่อประชาชนนั่นนี่โน่นนะถ้าผลอยู่ต่อเนี่ยจะบอกประชาชนเองนะจะไปเลยใช่ไหมจะไปเลยไปเลยคำนี้มันรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันมีอะไรอยู่ในคำนี้แต่บิ๊กป้อมเขาพูดแล้วเขาเคลียร์ให้อยู่ต่อนายยะเห็นไหมตอนแรกเขาบอกเขาไม่เอาแล้วงานยังไม่จบให้ทำต่อบิ๊กป้อมเขาบอกว่าสมควรอยู่ต่องานยังมีอีกจะไปเลยใช่ไหมไปเลยไปหลายที่ค่ะวันก่อนยังคุยกับคุณโรนชาติบอกโอ้ไปคอรมอสัญจรแค่2วันน่ะทำไมไปตั้ง10จังหวัดน่ะพี่โสพลแค่จะหย่อนขาลงไปยังไม่ทันจะกี่วินาทีคือเค้าเป็นพวกผักชีโรยหน้าไงไปหย่อนนั่นหย่อนนี่เหมือนกับทัวร์ชะโงกอ่ะถือโอกาสเข้าใจว่าทัวร์ชะโงกมั้ยใช่สัญจรชะโงกแล้วอย่างนี้จะถามว่าเขาบอกว่าเอาเปรียบเขาถือโอกาสหาเสียงโง่ไม่ได้หาเสียงก่อนมีนทำแบบนี้เลยเขาไปหาความนิยมไปหาเสียงกำลังจะบอกว่าอะไรในช่วงของการไปลงพื้นที่เนี่ยคือยังไงผมก็ลงได้เยอะมากเลย2วันผมไป10จังหวัดแค่จะหย่อนขาลงไปหรือจะไปแวะกินข้าวจะไปเข้าห้องน้ำมันก็หมดเวลาแล้วนะคะสัญจรชะโงกเหมือนทัวร์ชะแงเหมือนทัวร์ชะโงกเลยหย่อนนั่นหย่อนนี่นี่หน่อยเพราะพวกนายอำเภอแจ้งหมู่บ้านก็เอามาคนละ10คนทุกหมู่บ้านมาคนละ10คนนะไปฟัง
นั่นสู้สู้นั่นสู้สู้อยู่ต่อสู้สู้อยู่นานอยู่ต่อต่ออยู่นานไปอยู่ต่อชีวิตไปเลยนะเรายังงงโอ้โหนี่ใครเป็นคนจัดโปรแกรมนี้เนี่ยทำแบบนี้นายกเสียหายนะคะคุณเจออย่างนี้4ปีคุณยังไม่เข็ดอีกเหรอยังเขายังไม่รู้ยังไม่พอเหรอยังไม่พอยังไม่พอตอนนี้ก็เพิ่งดาราเลยครับดาราเข้าไปแต่ดารานั่นหนีหนุนไปเนี่ยที่ดาราจัดรายการตอนเย็นแล้วนะวันเข็มมันนี่มาจัดรายการนะตอนเย็นน่ะหกโมงกว่าหกโมงอ่ะก็เตือนดาราพวกนี้ด้วยว่าอย่าหลงไปเป็นเครื่องมือเขาแต่เขาไม่ได้รับค่าตัวนะคะไม่เป็นไรนะแต่นั่นแหละแต่ว่าจะมีค่าตัวอย่างอื่นมาดาราออกทีวีฟรีไม่เอาอีกเหรอเนาะมีพื้นที่ให้ด้วยแล้วก็เป็นภาพคนที่ดีเขาดังอยู่แล้วทีนี้ไปประกอบไปช่วยคนอื่นเนี่ยช่วยคนถูกหรือเปล่าเท่านั้นเองคือคนเหล่านี้เขาอยู่ในโลกมายาค่ะไปจูงชาวบ้านมั่งว่าขั้นมาหากินมีกินมีใช่อะไรหรือเปล่าสินี่เอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องเชิญดาราปั่นจักรยานโชว์แล้วกันก็เป็นประเด็นข่าวนี่เห็นไหมไปมาปั่นเสือภูเขาเนี่ยจะมาฟิตออกกำลังกายอีกแล้วช่วงก่อนหน้านี้ดูเหมือนหายเงียบไปถูกไหมคะที่ว่ามีการออกกำลังกายนะทุกตอนหลังก็มีโยคะมีโยคึงโยอะไรตอนนั้นถ้าจะเอานั่นมีที่ไหนแล้วโยคึงพี่โสพลก็ว่าไปมันคืออะไรจะเปิดประเภทไม่เลือกข้างก็อย่างนี้สิก็จัดโต๊ะเสวนาอย่างนี้แต่ว่าปิยุทธ์นั่งเชิญชัยพันโสพลไปโต้กันตกลงคุณทำได้จริงไหมอย่างนี้เปิดอย่างนี้สิเชิญมาแล้วบอกที่ท่านทำมาทุกวันนี้เรื่องนี้แล้วท่านตอบเด็ดเอาไปถ่ายต้องสดทุกถ่ายต้องสดเลยทุกสายนะเอามาอย่างนี้ใช่ไหมคุณบอกว่าทำดีผมจะได้บอกเป็นข้อไปอะไรบ้างคือคนรู้ว่าไม่ดีท่านจะได้ตอบมาแล้วก็นะตอบไปตรงคำถามด้วยนะถูกต้องคราวนี้คำถามที่ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนในครม.ก็ตอบว่าไม่คือตอนแรกเขากล่าวว่าจะปรับคุณดอนออกไงใช่กรณีของนั้นแหละศาลจะถ้าเกิดศาลมีคำสั่งปรากฏว่าศาลบอกแต่ไม่ได้ตัดสินนะศาลบอกตอนนี้ยังอยู่ในตำแหน่งได้ระหว่างที่สืบพยานตอนนี้ยังสืบพยานนัดสืบพยานอยู่คือเขาบอกไม่มีสปิริตไม่จำเป็นต้องลาออกสปิริตเรื่องนักกีฬาสปิริตเรื่องของนักกีฬานักการเมืองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับนักการเมืองแล้วเขาก็บอกเขาไม่เป็นนักการเมืองบางคนบอกเป็นบางคนบอกไม่เป็นอยู่ในครม.เดียวกันคือแบบนี้เขาเลยพูดตีกินไงรอการแต่งตั้งตีกินไม่ต้องทำอะไรกันไม่ต้องเสียอะไรทั้งสิ้นนะแล้วเราก็จะเห็นสภ.ยุคใหม่โอ้ยออกมาท่านดีอย่างนั้นอย่างนี้มีกี่ข้อโอ้โหมันเขียนแทนเลยนะเพื่ออะไรรู้เปล่าเขากำลังจะแต่งตั้งสว.ใช่เห็นไหมไปในพวกนี้เห็นเลยไอ้สนช.ทั้งหลายแหล่เนี่ยเพื่อจะได้ต่อเนื่องไปเป็นอีกก็ออกมาเลียจนไปดูสิก็นี่ไงลิ้นกระดาษทรายแท้ๆน้ำลายแฉกก็ประชาชนพึ่งสนช.ไม่ได้อะใช่ไหมพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยนะออกกฎหมายนั่นนะคุณรู้ไหมเขาออกอะไรกันก็เถียงอะไรกันเรื่องกฎหมายแต่ละฉบับกี่นาทีเนี่ย3 ล้านล้านเนี่ยแผ่นเดียวไม่กี่ชั่วโมงฟักตัวยกมือตายางปั้มพวกฝักถั่วตายางฝักถั่วตายางได้ฉายากันมาเนาะประชาชนพึ่งอะไรไม่ได้เดินขบวนก็ไม่ได้ร้องเรียนก็ไม่ได้โดนหมดค่ะถ้าเดินมาพูดว่าอย่าตีกันนะเดี๋ยวเลื่อนเลือกตั้งนะอย่าถ้าไม่ให้เป็นปัญหาความมั่นคงนะเดี๋ยวเลื่อนเลือกตั้งนะค่ะประเทศนี้ทั้งโดนทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะประชาชนค่ะท้ายที่สุดอะล่ะไม่มีการปรับครม.ช่วงนี้นะคะอย่ามาถามเลยแหล่งข่าวทำเนียบนั่งเขียนกันรอการปรับใหญ่โลทีเดียวยกชุดเลยไปเลยแล้ววิศนุก็มาบอกแล้วบอกไม่ต้องอย่าเพิ่งยังไม่เปิดไอ้ที่ว่าจะเปิดปลดล็อกอ่ะนู่นเดือนธันวาคิดดูสิเหลือเวลากี่เดือนเขาบอกทันทบเทปไป3 เดือนไม่เพราะเขาไม่เลือกกุมภาอยู่แล้วไม่มีทางกุมภาแล้วเขานู่นจะยื้อจนนาทีสุดท้ายนั่นแหละคือระหว่างนี้คือตัวเองก็ใช้อำนาจเว้นแต่ว่าตีกินไปเรื่อยๆหาเสียงไปเรื่อยๆเว้นแต่ว่าจะมีนายกคนนอกมาแทนนายกคนปัจจุบันซะก่อนจะมีจริงหรือเขาก็หวังไว้จะมีนายกคนนอกมาแทนคนปัจจุบันมาเป็นคนที่คุมกติกาการเลือกตั้งเพราะคนปัจจุบันนี่อยากจะไปลงเลือกตั้งไปลง primary vote ซะหน่อยลงไม่ได้แต่ว่าก็ไปลงไปทดสอบเสียงความนิยมของประชาชนหน่อยนึงไปหาเสียงหน่อยนึงไปดีเบตเขานะกับพรรคการเมืองอื่นไปนั่งดีเบตกับเขาค่ะนี่ค่ะดูความคิดความเห็นของหลายๆท่านที่ส่งผ่านมาทางFacebook Live นะคะก่อนที่เราจะไปพักกันใครมาก็น่าเบื่อทั้งนั้นน่ะจ้องจะกินอย่างเดียวเลยบ้านเมืองก็ล้าหลังนะคะสภาเมียสภาผัวยังไม่ชั่วเท่าสภาทาสเอาว่าไปอย่างนี้นะคะโอ้ตั้งแต่ใครมาก็น่าเบื่อนะคะเลือกตั้งแล้วนึกถึงหน้าเป็ดบางบอนลอยมาแต่ไกลเดี๋ยวนะคะเป็ดบางบอนเหมือนกับเป็ดบางเลนที่เป็นเชลิมเชลิมคุณเชลิมอะไรเป็ดเชลิมไง
อาจารย์เชษฐพันธ์ท้าอย่างนั้นบอกได้เลยว่าแหมค่ะเจ้าหน้าที่ธกส.เป็นตัวแทนจำหน่ายให้ด้วยนะคะสิ้นปีก็มีของกำนันให้อันนี้น่าจะมีคนที่อาจจะไปญี่ปุ่นที่ไปก็เป็นตัวเที่ยวญี่ปุ่นค่ะค่ะพี่โสพูดมาทุกวันเป็นปีๆพี่โสเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยท้อไหมครับมันทำอยู่ไม่ได้ทำอย่างเงี้ยผมฟังผมยังเหนื่อยเลยผมยังท้อแล้วผมยังเซ็งเลยอันนี้ผมไม่พูดนะเลิกพูดนะไม่ใช่เขาไม่ได้เซ็งพี่โสพลเขาเซ็งหมายถึงว่าพูดแล้วมันก็ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงพูดแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรขึ้นมาเขาไม่อายไงไม่รู้สึกอายไงค่ะโอ้ยอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ก่อนจะพักขออนุญาตนะคะขอบคุณนะคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยสินค้าสาหร่ายเกลียวทองเบสค่ะสาหร่ายเกลียวทองของคนไทยนะคะร่วมสนับสนุนรายการชวนคิดชวนคุยในวันนี้ค่ะท่านใดนะคะที่ต้องการจะซื้อสินค้าสาหร่ายเกลือทองเบสสาหร่ายเกลือทองของคนไทยนี้สำหรับแฟนรายการชวนคิดชวนคุย15สายแรกปกติขวดละ530บาทโปรโมชั่นตอนนี้5ขวดราคา 2,000 บาทและพิเศษไปกว่านั้น12ขวดปกติราคา 6,360 บาทก็เหลือเพียง 4,200 บาทเท่านั้นค่ะใครที่ต้องการจะซื้อนะคะติดต่อได้ที่0824469009 0824469009และ0860004882 0860004888จัดส่งฟรีทั่วประเทศขอบคุณสาหร่ายเกลือทองเบสสาหร่ายเกลือทองของคนไทยพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่สมพลแล้วก็อาจารย์ชัยพันธ์กันต่อค่ะ